สวัสดีครับเรามาต่อส่วนนี้ครับเทมเพลตหน้าลิสแสดงข้อมูลคารุพันนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ได้พาทําหน้าลิสนะครับที่แสดงเอาไว้แสดงรายละเอียดของคารุพันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีการไปคิวรีข้อมูลมาครับโมเดลเราก็ยังไม่ได้สร้างครับคือตอนนี้เราสร้างแค่หน้าลิสไว้ก่อนนะครับตามที่เห็นในตอนนี้นะครับเพิ่มลบแก้ไขอะไรก็คือยังไม่ได้สร้างเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเรากลับมาที่ หน้าจัดการทะเบียนครุพันธ์ครับที่แสดงลิสต์อยู่ในตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปสร้างโมเดลขึ้นมาครับในการสร้างโมเดลนะครับก็จะมีการจอยตารางทั้งหมด3ตารางด้วยกันนะครับก็จะมีอ่ะเดี๋ยวเปิดตารางให้ดูอีกรอบหนึ่งครับ TBL d e v i c e นะครับก็จะมีตารางที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับก็จะมีตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประเภทของครุพันธ์ แล้วก็ตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสถานะของคารุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งรูปภาพมีทั้งการจอยตารางนะครับถ้าเรามองหาโมเดลต้นแบบที่ดีที่สุดนะครับก็คือที่เป็นเมมเบอร์โมเดลนะครับที่มีการจอยตารางอะไรก็ตามนะครับมาแล้วแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการอัปโหลดภาพนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีต้นแบบนะครับอยู่ที่โมเดลไหนหรือว่าอยู่ที่คอนโทลเลอร์ไหนนะครับเราก็ ไปคัดลอกมาใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าการมานั่งคิดโค้ดแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้งนะครับแน่นอนหนึ่งมันทําให้เราปวดหัวนะครับแล้วก็งานมันเส็จช้าแน่นอนนะครับในการทําโปรแกร,ร,แกรมในปัจจุบันนี่ครับอันนี้จากประสบการณ์เลยนะครับนี่เล่าให้ฟังว่าใช้วิธีการ save a ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรบางจุดแล้วก็มันสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ส่วนไหนที่เรายังไม่มีตัวอย่างเราก็ค่อยนะครับไปหาโค้ดตัวอย่างมาใส่หรือว่าคิดโค้ดขึ้นมาเอง นะครับมาโฟกัสต่อที่ฟังก์ชัน Device ของเรานะครับเราจะไปสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็ Query ข้อมูลมาใช้งานเพื่อแสดงข้อมูลใน Device under score list นะครับก็คือหน้าวิวของเราะนะครับมาที่โมเดลครับดับเบิลคลิก Member under score Model ขึ้นมาไปที่ไฟล์แล้วก็ Save Add ได้เลยครับ เราตั้งชื่อว่า device model ะนะครับคัดลอกชื่อไปด้วย device underscore model ครับจากนั้น save ครับะนะครับอันดับแรกครับอ่ะตอนนี้เราเปิดถูกไฟล์แล้วนะครับ device underscore model จากนั้นครับแก้ไขชื่อนะครับให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อไฟล์ นี่นะครับ device model จากนั้นครับเรามาโฟกัสที่ฟังก์ชันแรกเลยครับก็คือ list member นะครับคำว่า member เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า device ทั้งหมดผมก็คัดลอกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับค้นหาแล้วก็แทนที่ครับนะครับถ้าเป็นบน windows นะครับสามารถใช้ control แล้วก็ h ห้องกลงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบน mac นะครับก็จะมี ปุ่ม Command ปุ่มออ t ชันแล้วก็ F M นะครับ F French นะครับแล้วก็คลิก Replace All อ่ะนี่ครับแก้ให้หมดแล้วนะครับอ่ะเรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนครับ Select แล้วก็ชื่อตาราง t b l Device นะครับถูกต้องไหมเรากลับมาดูที่ตารางครับอ่ะกลับมาดูที่ Database นะครับ ก็เป็นการรีเช็คนะครับเราสามารถคัดลอกชื่อตารางนะครับแล้วก็มาวางใส่ได้เลยแล้วก็แอสเป็นตัว d d o ็อกนะครับต่อไปครับเราจะจอยกับตารางที่เป็นประเภทของคารุพันนะครับก็คือ tbl device type นะครับอ่า double click ชื่อตารางแล้วก็คัดลอกมาใส่เลยผมแอสเป็น t thailand แล้วก็การจอยครับเอาดจุดนะครับ reference t อ n d เดสกอร์ไอดีเท่ากับ d จุดนะครับเท่ากับ t จุดนะครับ T ีอันเดสกอร์ไะครับกลับมาดูคอลัมน์นิดหนึ่งครับในตาราง tbl บ e v i c e เทนะครับเราเก็บเป็นชื่อ t u อันเดสกอร์ไแต่ถ้าตาราง device นะครับเราเก็บเป็นชื่อ r e f e r e n c e นะครับ u n d e r s c o r e ที เพราะฉะนั้นการเอามาจอยตารางนะครับเราก็ต้องนะครับเรียกคอลัมน์มาจอยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกตารางนึงครับที่ขาดไม่ได้ก็คือตาราง s t a ตัสครับผมก็คัดลอกบรรทัดที่จอยมาเลยครับตาราง s t a ตัสนะครับนี่ครับดับเบิลคลิกมาแล้วก็ as เป็น s สิงคโปร์นะครับเหตุผลที่ a s นะครับผมแจ้งหลายครั้งแล้วว่า ผมอยากให้ชื่อตารางมันสั้นลงครับเพราะว่าเวลาเราจะเรียกไปจอยเรียกไปอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์นะครับชื่อตารางแล้วก็จุดด้วยคอลัมน์เราสามารถใช้ s ที่เป็น d ีด็อกทีไทยแลนด์เอสสิงคโปร์เนี่ยจุดได้เลยนะครับจุดก็คือ s จุดก็คือการเรียกตารางที่ีอัลติวายสเตตัสมาทั้งตารางเลยนะครับอ่ะนะครับ d จุดด้วย r e f e r e n c e sid เท่ากับ s จุด sid แค่นี้จบนะครับแล้วก็ส่วน select ครับเราจะเอาข้อมูลอะไรมาแสดงบ้างนะครับอย่างเช่นตาราง d หรือว่าตาราง device นะครับ t device d star คือการเอาข้อมูลมาทุกคอลัมน์นะครับแล้วก็ t จุด t name นะครับแล้วก็ d จุดแล้วก็ตาราง s นะครับ s จุด s, s. name นะครับก็คือ เอามาแค่เฉพาะชื่อประเภทแล้วก็ชื่อสถานะนะครับแล้วกลับมารีเช็คอีกทีหนึ่งนะครับในตาราง device type นะครับมีข้อมูลประเภทคั้วลบผ่านแล้วนะครับตาราง status นะครับเราต้องมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปตรงๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีระบบหลังบ้านนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพาทำอีกทีหนึ่งนะครับตารางสถานะนะครับถ้าเรากลับไปดูสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับที่มีการออกแบบฐานข้อมูลไว้ครับ ตารางสถานะอ่ะอย่างเช่นว่างปกติคือให้ยืมได้นะครับให้เบิกได้มีถูกยืมแล้วก็ชำรุดนะครับตอนนี้เราใส่ไปก่อน3ามสถานะก็คือว่างนะครับว่างให้ให้ตีว่าเป็นปกติไปว่างคือให้ยืมได้นะครับว่างถูกยืมแล้วก็ชำรุดุราก็อก็ insert เข้าไปในนี้ตรงๆได้เลยครับ อ่ะ go ครับลอง browse ดูครับอ่ะมีข้อมูลมาแล้วครับว่างกับถูกยืมครับ insert เข้าไปอีกหนึ่งอันครับชัรุทนะครับแล้วก็ go ครับคลิก browse ดูข้อมูลอีกทีหนึ่งครับอ่ะนี่ครับมีข้อมูลมาแล้วนะครับ3ข้อมูลนะครับ3ข้อมูลนี้คือเรา insert เข้าไปในตารางตรงๆเลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องผ่านฟอร์มครับเพราะว่าฟอร์ม หลังบ้านนะครับเพิ่มโรบแก้ไขแสดงเรายังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวพาทำหลังจากเพิ่มข้อมูลนะครับหลังเดี๋ยวพาทำหลังจากจัดการข้อมูลคารุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะกลับมาต่อที่ list d e v i e ของเราครับตรวจสอบครับความถูกต้องอีกทีนึงครับว่าเราขาดอะไรไปหรือว่าพิมพ์อะไรไม่ถูกต้องอ่ะนะครับผมจากนั้นเซฟครับ เซฟเสร็จแล้วนะครับเราจะเรียก list device ตัวนี้ครับไปใช้งานในฟังก์ชัน device นะครับอ่ะ Copy มาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เราขึ้นมาฝั่ง construct นิดนึงครับเราต้องมีการเรียกใช้งานโมเดลด้วยครับผมคัดลอกมาเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็น device model อ่ะนี่ครับ จากนั้นนะครับในการเรียก q u r r y ไปใช้งานนะครับเรามีต้นแบบอยู่แถวนี้ครับคัดลอกโค้ดต้นแบบตัวนี้ไปครับแล้วกลับมาที่ฟังก์ชัน device นะครับแล้วก็วางโค้ดไปนะครับเรามาโฟกัสตรงนี้หนึ่งครับตัวแปร q u e r y นะครับที่เราได้สร้างไว้ใน device model นะครับเราสร้างเป็น q u r r y หรือเปล่าให้โฟกัสตรงนี้ครับตัวแปร q u e r y แล้วก็ return q u r r y result ออกมา นะครับถ้าเราตั้งตัวแปรเป็น q u e r y ในการเรียกใช้ในคอนโทลเลอร์แล้วก็ฟังก์ชันก็เรียกเป็นค u ว r y เหมือนกัน d a t a q u r r y t h i s d o c m o d e l ไม่ใช่นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น device.model อ uh, ล Device เดเวิร์สโนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น list.underscore.device ตัวนี้ครับ uh, นี่นะครับผม จากนั้นครับเรามาเช็คคิวรี่นิดนึงครับว่ามีข้อมูลออกมาไหมนะครับสบรรทัดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ได้ใช้บ่อยแน่นอนครับ echo-free ครับมีทั้งเปิดแล้วก็มีปิดอ่ะนี่ครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็น printr ตัวแปร Data Semicolon แล้วก็ Exit นะครับแบบนี้ครับเราจะดูก่อนว่ามีข้อมูลออกมาไหมจากที่เราได้คิวรีไว้นะครับหรือมีเอ r ร์เรอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชนะครับคลิกที่เมนูครุพันธ์อ่ะนี่ครับแอเรคิวรีของเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตาราง device ของเรายังไม่เคยมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับยังไม่เคยมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะลองเพิ่มข้อมูลขึ้นมาสัก สองข้อมูลนะครับอ่ะ r e f e r เ n c e TD เป็น1นึ่งนะครับ r e f e r e n c e SD ก็เป็น1น่งะทะเบียนนะครับอย่างเช่นท o บอนะครับท o บอย่อมาจากทะเบียนนะครับผมะนะครับแล้วก็ชื่อครรุพันฑ์นะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์รายละเอียดก็เป็นพิมพ์คำว่าคอมพิวเตอร์ไปก่อน นะครับรีมาร์ก็ไม่มีอะไรนะครับรูปภาพยังไม่ต้องใส่แล้วก็เ e ฟเฟอร์เก็คือไอของคนที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับเราใส่เลขหนึ่งไปก่อนส่วนดี s c สกอร์เดตเซฟตัวนี้มันเป็นไทม์สเต็มไม่ต้องเลือกให้นะครับโกได้เลยครับอ่ะโกเสร็จแล้วนะครับขึ้นแบบนี้นะครับ One Row ินเสิร์ตนะครับผมก็คือบันทึกข้อมูลเข้าไปแล้วะนะครับนี่คือข้อมูลที่เข้าไป นะครับผมคัดลอกขึ้นมาอีกหนึ่งข้อมูลครับผมคลิก Copy เลยนะครับผมเปลี่ยนนิดนึงตัวนี้ครับให้ข้อมูลไม่เหมือนกันะนะครับแล้วก็เป็น2นะครับ go browse ะนะครับตอนนี้ในตาราง tbldevice นะครับมีข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปตรงตรง ในตารางทั้งหมด2ข้อมูลด้วยกันนี่ครับอเราลองมา browse นะครับมา,มา refresh นะครับดูที่หน้าระบบเลยทีหนึ่งนะครับใน controller s t a r t function device คลิก refresh นะครับอ่ะนี่ครับข้อมูลออกมาแล้วครับนะครับเหลือรูปภาพนะครับ รูปภาพนะครับเดี๋ยวเราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บรูปภาพนะครับเดี๋ยวพาสร้างไปเลยแล้วกันนะครับผมจะได้มองเห็นภาพมากขึ้นเราไปที่โฟลเดอร์เราต,งตรงๆงเลยนะครับ sam h t doc แล้วก็ e project ผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า device ะนะครับรในโฟลเดอร์ device ตัวนี้เราต้องปรับให้มันสามารถ อ่าแล้วก็เขียนได้ครับอ่าบน mac นะครับ read and write ตัวนี้ครับที่ปรับเป็น everyone นะครับแต่ถ้าเป็นบน windows นะครับไม่ต้องปรับนะครับเราลองหารูปภาพนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าอย่างเช่นผมเอารูปภาพนี้แล้วกันครับใส่เข้าไปนะครับถือว่าเป็นภาพตั้งต้นนะครับแล้วก็ผมแก้ชื่อภาพนี้เป็น1 jpg นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาใส่ข้อมูลเข้าไปในคอลัมน์รูปภาพครับก็คือ d underscore img ครับ 1.jpg อ่ะ jpg นะครับใช้ภาพเหมือนกันไปก่อนเราสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมาก่อนนะครับ r e f r e s อีกรอบหนึ่งครับอ่นนี่ครับคอลัมน์ d underscore img ครับมีภาพออกมาแล้วนะครับผมสรุปว่า คิวรีของเรานะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมต่อไปครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมขอตัดแค่นี้ก่อนนะคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับในคลิปต่อไปผมจะพาเอาข้อมูลที่เราค u วรีออกมานี่ครับจาก Device Model มาแสดงใน View ก็คือ Device List นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ